สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรายการสไตล์กู EP ที่15ครับวันนี้ได้อยู่ที่พัทยาครับแหลมบอลฮอยวันนี้ก็มีพิธีกรรับเชิญอีกคนหนึ่งครับก็เป็นเพื่อนซีเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยดิ่งตรงมาจากกรุงเทพเลยเพื่อมาเป็นพิธีกรเขาก็คือคุณเฉลิมชัยหรือคุณเอฟนั่นเองครับโอ้โหอ้าวรู้สึกไงครับที่ได้มาที่พัทยานี่รู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยเศร้ามากเลยทำไมครับแทบจะร้องไห้เลยได้ข่าวว่านัด7โมงครับมานัด6ครึ่งเออนี่ก็มาตรงเวลาแล้วเนี่ยเหรอเออตอนนี้กี่โมงนะนี่บ่ายโมง38ก็เดี๋ยวเรือออกกี่โมงนะเรือออกบ่าย2ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนนะหาดตะเวนเอ้าไม่ได้เกาะล้านหรอกไม่เกาะล้านไงแล้วมันมีหลายหาดอ๋อเราคุยกันแล้วใช่คุยแล้วโอเคโอเคก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าที่เกาะจะมีอะไรบ้างโอเคตามพวกเราไปเลยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนครับคุณเอฟท่าหน้าบ้านไปไหนครับไปไหนอ่ะเกาะอะไรเกาะอะไรเกาะแสนไม่ใช่เกาะหมื่นเกาะล้านล้านนะครับก็เดี๋ยวพวกเราก็กำลังดึงไปขึ้นเรือกันเลยดีกว่าครับผมเออตามมาใช่เหรอเราลงเป้าลงเรือกันเลยครับเดี๋ยวให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนลงเรือเหรอลงบันไดก่อนหรือเปล่าลงบันไดแล้วก็ขึ้นเรือไปชั้น2ครับ I need somebody to hit meนี่เราก็ถึงที่เกาะล้านนะครับคุณเอฟใช่เลยครับผมแล้วตอนนี้ครับเราลงจากท่าเรือนะครับโอ้โหเพียงแค่30บาทนั่งมากี่นาทีนั่งมา30นาทีก็เดียวนะใช่ใช่ใช่โหถ้านั่งสปีดโบ๊ทนะเสียประมาณ150-200บาทใช้เวลา15-20นาทีด้วยแล้ววันนี้จะไปนั่งอะไรต่อครับข้างในตอนนี้เราจะนั่ง2แถวครับไปที่หาดตาแหวนถือว่าเป็นหาดที่นิยมเหมือนกันสำหรับที่นี่เลยนะครับโอเคตามพวกเรามาเลยครับคาเฟ่ต้นไม้ให้ได้สั่นครับนี่หันมาทางนี้ก็เจอคาเฟ่อีกแล้วครับสวยมากนี่แล้วก็มาดูรถสองแถวไปหาดกันนะครับนี่หาดครับหาดไหนสวยๆเลยพี่หาดตะแหวนครับผมตอนนี้เรากำลังนั่งรถ2แถวโอ้โหไปไหนนะหาดแสมหรือแสมวะเขาเรียกว่าแสมเนาะแสมแสมสองปะเฮ้ยใช่ที่นั่นเลยที่อยู่เกาะล้านจะบ้าวันนี้เราไปกี่เกาะวันนี้เราจะไปทั้งหมดเกาะเดียวครับเกาะเดียวแต่3หาดใช่เลยนั่นแหละครับไปเถอะครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดแสมแล้วครับนี่คือบรรยากาศครับคลื่นมากบอกให้คนเยอะมากเลยอ่ะใช่ใช่ครับทำรู้สึกดีใจจังรู้สึกโอ้โหนี่ครับเราจะเห็นแบบเกาะบรรยากาศที่สวยงามมากแต่ว่าเราลองไม่อ่านมาเมื่อกี้ระหว่างเรารอเขาบอกว่าแนะนำว่าอย่าให้มาช่วงฝนตกฝนตกพอดีโอ้จริงจริงแสดงว่าคุณมาพร้อมกับสายฝนใช่แต่ว่าสไตล์กูเนี่ยจะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะจากคนไม่มีก็จะเริ่มมีคนนะครับผมนี่ก็มันก็ค
ไม่ค่อยมีทัวร์จีนก็ดีหน่อยนะครับใช่ครับแต่ว่าเนี่ยเราเลือกมาถูกช่วงครับผมเพียงแค่แบบผิดเวลาก็ตอนนี้ก็มาถึงการแข่งกิจกรรมเกมของรายการวันนี้นะครับก็คือการแข่งกระดึ๊บกระดึ๊บเลยครับกระดึ๊บเข้าสู่กระเป๋ก็นะครับก็ข้างหน้าคือเส้นชัยของเรานะครับถ้าผู้แข่งขันคนไหนสามารถกระดึ๊บไปถึงตรงนั้นได้ก่อนคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปครับโอเคมาดูเลยครับมาพร้อมกันอ่อนแอก็แพ้ไปน้องน้องไปฝึกใหม่นะผมบอกเลยนะครับว่าต้องยอมแพ้คุณเอ็มจริงครับเพราะรถเขาแรงกว่าจริงสู้ไม่ไหวบอกแล้วใครได้ลองได้ติดใจนะครับผมกับรถคันนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้เราก็จะไปอีกหาดหนึ่งนะครับใช่มาดูว่ามันจะเป็นหาดอะไรติดตามกันเลยครับตอนนี้ปวดขามากเลยครับเอาแล้วนะครับนี่คือบทลงโทษนะครับของผู้แพ้โอ้โหต้องรับใช้ผู้ชนะไปตลอดเลยนะครับโอ้โหน่ารักน่าสงสารเลยครับชอบได้ชอบเลยอ่ะไม่ชอบเราโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เรากำลังจะมุ่งไปอีกหาดหนึ่งใช่ครับผมแต่จำชื่อหาดไม่ได้เดี๋ยวไปดูก่อนตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงระหว่างเราเดินทางนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับแล้วก็ผ่านฝนอีกด้วยทุกมรสุมแน่ใจเหรอเราต้องไปทางนี้นี่ขอดูแบบเดาได้ไหมเราว่าเราหลงนะแต่มีทางขึ้นไปทางนู้นอะทางนี้ก็มีทางขึ้นใช่เหรอใช่เหรอไม่รู้อะคลิปหลงคลิปหลงตอนนี้เราหลงนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังนะครับไปไงวะทางที่เรากำลังเดินไปอีกหาดหนึ่งนะครับใช่เลยครับทุลักทุเลมากครับซึ่งมันต้องผ่านหลายแต่ละคนนะครับนี่เป็นทางที่ที่อะไรครับหลายหลายคนเดินมาครับผมเราสังเกตได้นะครับจากแผ่นดินตรงนี้พื้นดินแผ่นดินตอนนี้เราก็เดินมาถึงหาดเทียนนะครับหลังที่เราฝ่ามรสุมเข้าป่าไปใช่ไหมใช่ครับผมเราฝ่านะครับผมครับผมก็เนี่ยครับก็เขาบอกที่นี่ไม่ค่อยมีที่พักใช่ไหมหรือไงใช่ที่เนี่ยมันไม่ค่อยมีที่พักแต่ว่าเนี่ยเรามาถึงแล้วจากตรงนี้เราจะมาส่งตรงนี้แล้วเราต้องเดินไปอีกนิดนึงผ่านอะไรนิดหน่อยแต่ถ้าวันปกติอ่ะจริงๆแล้วมันจะมีสะพานเนี่ยสะพานเนี่ยด้านหลังเราเนี่ยใช่ได้เดินผ่านเดินผ่านนั้นได้เลยยาวใช่ถ่ายรูปสวยด้วยใช่ตรงฝั่งนู้นครับดูครับก็มีอีสะพานเหมือนกันครับใช่ครับเป็นสะพานแม่นะผ่าใจครับผ่าใจไปเลยนะครับตั้งชื่อให้มันเองครับผมใช่เพราะไม่รู้จะหักตอนไหนครับก็นะครับคือหาดที่2ของที่นี่ครับผมใช่ครับลองพาไปเยี่ยมชมแบบบรรยากาศได้ครับเดี๋ยวเราตามพวกเรามาครับว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงครับโอเคครับเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดตาแหวนแล้วใช่เหรอตาหวานไม่ใช่หรอตาปิ้งปิ้งหรือเปล่าเอ้ยตาแหวนแล้วถูกแล้วตาแหวนถูกแล้วนะครับนี่ครับ
ป็นเกาะสุดท้ายที่มาที่นี่ครับใช่ครับผมแล้วดูจะสังเกตว่าทะเลสวยมากแล้วก็คือเกาะนี้คือจะคึกคืนสุดดูบรรยากาศคนก็เกาะอื่นหาดอื่นคือเงียบมากเงียบจริงเออแล้วเนี่ยมันมีเครื่องเล่นด้วยบานาน่าใช่บานาน่าโบ๊ทครับคนละเท่าไหร่นะฮะ150เฮ้ยคนละ100เพิ่มไหม50บาทเราให้เราบาทได้ได้คนละรอบนะได้คนละรอบแต่ว่าเพิ่นวันนี้ไม่ได้เตรียมชุดมันเล่นด้วยครับก็เลยน่าเสียดายมากงั้นก็จะมีกิจกรรมมันๆให้คุณได้ดูแน่นอนแหละใช่เลยครับแต่ถ้าใครอยากขี่เจ็ตสกี2คนนะครับคือ500บาทภายใน5นาทีถ้าเรา2คนคุ้มอ่ะได้ได้รอบละ2คนพอแล้วครับเออ15นาทีต้องลองดูต้องลองดูมันๆนะแล้วนี่โอ้โหจะถ้าใครได้มาเนี่ยจะเห็นสาวๆหนุ่มๆโอ้โหแบบใส่บิกินี่ใส่แบบโอ้ยถ้าคุณมีประกาศแล้วนะครับผมจากเมื่อกี้งงๆคือขากลับเราก็สามารถแบบนั่งเรือจากตรงนี้เลยเพื่อไปที่พัทยานะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศขากลับของเราแล้วครับใช่ครับกงเคงหน่อยนะฮะแกโคแกโคตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านปูเป็ดนะครับจุดเช็คอินร้านชื่อดังของย่านนี้พัทยาการนะฮะสุดยอดมากวันนี้นะครับก่อนกลับกรุงเทพแล้วก็มาแวะทานอาหารที่ร้านไหนครับปูเป็นปูปลาเฮ้ยนี่มันเนี่ยปูเป็นอย่างเดียวนะครับก็เป็นร้านอาหารแบบซีฟู้ดแบบริมทะเลเนี่ยคือบรรยากาศข้างนอกตรงเนี้ยจริงๆเป็นริมทะเลนะแต่คือเรานั่งชั้น2อาจจะมองไม่เห็นอะไรมากกินแบบอากาศลมเย็นๆฝนตกพรำๆพักตกก่อนต่อนะครับก็เดี๋ยวมาดูเมนูกันว่าเราสั่งอะไรไปบ้างนะครับใช่ไหมครับใช่ครับผมเดี๋ยวรอติดตามดูมีอะไรกันบ้างนะครับอยากรู้อยากชิมต้องลองหิวมากอันนี้นะครับก็คือเมนูไข่เจียวปูเขาว่าเป็นทีเด็ดของร้านนี้เลยอ้าปากขนาดนั้นโอ้โหไข่เจียวอ่ะปูกำลังดีไม่อมน้ำมันแล้วก็แบบเนื้อปูแบบแน่นมากอร่อยอ่ะไปเนี่ยให้เต็มสุดเลยให้เต็มสุดแล้วเนี่ยมาดูต้มยำกุ้งครับต้มยำต้มยำผมต้มยำนะครับคุณกินไม่หมดเลยเดี๋ยวชิมให้ดูอุ้ยมีกุ้งให้คือกุ้งอ่ะอร่อยแต่น้ำเนี่ยคือแบบมันเค็มโดดไปครับจริงครับเดี๋ยวเขาแบบมีความเปรี้ยวหรือความเผ็ดนิดหน่อยของบ้านมันกำลังดีโอเคขอติในเรื่องความเค็มโดดนะครับให้5กัน5เต็ม10โอเคนะไม่เกลียดกุ้งไม่ให้เกลียดกุ้งตัวใหญ่นะไม่โกรธกันนะเนี่ยชิ้นใหญ่มากตัวแบบเกือบเท่าฝ่ามือส่วนนี้นะครับอันนี้อะไรนะปูผัดผงกะหรี่ปูผัดผงกะหรี่ใช่ปะใช่ละนี่เหลือหมดละจะหมดละมีแรงลงอันนี้กำลังดีไม่เค็มเกินไปไม่เหมือนนี้เลยจบกลมกล่อมอันนี้ก็คือ10อันนี้8อันนี้5ก็จบลงนะครับสำหรับสไตล์กู EP ที่15รับเชิญสุดพิเศษคุณเฉลิมชัยหรือคุณเอฟนั่นเองครับต้องมาดูว่า EP ต่อไปอ่ะเขาจะกลับมาอีกหรือเปล่าเพราะว่า EP นี้ยอดพุ่งมากเลยพุ่งจริงเนาะหมายถึงยอดวิวใช่ไหมไม่ยอดสั่งอาหารเนี่ยโอ้ยปวดหัวเลยครับผมก็วันนี้เรามาจบที่ร้านปูเป็นอาหารนี้อร่อยมากเลยครับผมให้กี่คะแนนเต็ม10ให้กี่คะแนนใช่ไหมโดยรวมแล้วโดยรวมให้7แล้วกันครับผมเพราะวันนี้แบบฝนตกไงบรรยากาศก็เลยมองไม่เห็นเต็มชัดถ้ามาตอนสี่ห้าโมงอาจจะได้อีกฟิลนึงชอบแน่นอนครับถ้ามากับแฟนยิ่งชอบครับถ้ามากับเพื่อนรักกันแน่นอนเช
ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคก็อย่าลืมนะครับสไตล์กู EP 15นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับถ้าใครอยากให้ทำอะไรเพิ่มหรือคอมเมนต์ได้นะครับที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอยากติชมคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าถ้าชอบใครรักใครนะครับแปะรูปรัวๆหรือกดไลค์รัวๆนะฝากแชร์คลิปให้ด้วยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับกับสไตล์กู EP 15นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับกำหมัดแล้วนะกำหมัดแนว